และในช่วงต่อไปนะครับกราบเรียนเชิญท่านดร.กำพลได้กล่าวแสดงความยินดีนะครับกับการจัดงานในวันนี้ของเจ้าภาพกราบเรียนเชิญณโอกาสนี้ครับครับท่านผู้นำท้องถิ่นท่านผู้มีเกียรติวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับช่างปองและภรรยาสุดที่รักแล้วก็ยินดีกับพ่อนาคเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดของคนเป็นลูกผู้ชายนะครับแล้วก็วันเวลาที่รอคอยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาที่เฝ้าว่าเมื่อไหร่ลูกชายจะพร้อมสักทีนะครับเพราะว่าการที่เราได้บวชลูกคือความหวังนะครับเพราะตั้งแต่เกิดมารู้ว่าเป็นลูกผู้ชายก็คิดแล้วว่าสักวันหนึ่งนะครับคงจะให้ลูกได้มีโอกาสได้บวชแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของพ่อนาคก็คือจะได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าบุญคุณที่พ่อแม่ให้มานั้นเป็นบุญคุณที่ใหญ่หลวงนักชาตินี้ทั้งชาติจริงๆแล้วก็ตอบแทนไม่หมดหรอกนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การศึกษาจนกระทั่งเติบใหญ่นะครับมีงานการทำก็สิ่งเหล่านี้เป็นบุญคุณที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไว้ก็อยากให้พ่อนาคได้ระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าการที่เราได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณนึกถึงบุญคุณที่ให้ไว้มันจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับเราเองในโอกาสต่อๆไปแล้วก็วันนี้พ่อนาคก็คงได้มีโอกาสได้ขอโหสิกรรมนะครับเป็นประเพณีไทยที่เมื่อพ่อนาคจะได้มีโอกาสเข้าสู่ร่วมกาสาวพักก็พ่อนาคจะต้องถือขอโหสิกรรมเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพ่อนาคอาจจะทำอะไรไปที่ผิดพลาดโดยที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับวันนี้พ่อนาคก็ได้มีโอกาสขอโหสิกรรมได้หมดเพราะว่าการที่จะเข้าสู่ร่วมกาสาวพัดได้นั้นจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับเหมือนกับเราได้มีโอกาสได้ล้างมลทินให้กับชีวิตตัวเองนะครับตอนนี้ก็เปรียบเสมือนผ้าขาวที่ห่อหุ้มพ่อนาคอยู่ณที่นี้พร้อมที่จะเข้าสู่ร่วมกาสาวพัดในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่พ่อนาคได้อยู่ร่วมกาสาวพัดนั้นนะครับถึงจะเป็นเวลาที่ไม่มากนักก็อยากให้พ่อนาคได้พยายามตักตวงสิ่งที่ดีๆในบวรพุทธศาสนาเอาไว้ให้มากๆเพราะศาสนานั้นสอนให้เราเป็นคนดีทำให้เราระลึกนึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงคุณงามความดีอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าการที่เราได้ทำได้ปฏิบัติในช่วงที่เราอยู่ในร่มกาสาวพัดนั้นจะทำให้เราได้เป็นคนดีแล้วเมื่อลาสิกขาบทเมื่อไหร่นะครับคุณงามความดีที่พ่อนาคได้สร้างสมเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นอานิสงส์ส่งกลับให้กับพ่อนาคได้มีโอกาสได้เจริญรุ่งเรืองจะประกอบกิจการงานใดก็เชื่อแน่ว่าคุณงามความดีบุญคุณที่ได้ทำให้กับพ่อแม่นั้นจะนำส่งให้กับพ่อนาคประสบแต่สิ่งที่ดีงามประสบแต่ความสำเร็จนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอคุณอำนาจภาษีรัตนตรัยอันประกอบด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์ตลอดจนบุญบารมีของท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยนำส่งให้กับพ่อนาคตลอดจนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและท่านผู้มีเกียรติจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณท่านด็อกเตอร์กำพลสุภาแพ่งที่เป็นประธานจัดงานในวันนี้ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีต่อไปเรียนเชิญเจ้าภาพคุณสมปองนะครับได้กล่าว
ขอบคุณแขกสักนิดหนึ่งนะครับถึงว่าจะพูดไปได้มากก็สักประโยคสองประโยคนะครับพอเป็นแนวทางขอบคุณแขกผู้มีเกียรติครับครับขอความสุขสวัสดีนะครับในนามของผมเจ้าภาพรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมงานอุปสมบทในครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็ขอขอบคุณขอบใจทุกท่านครับ25ก็มีมังคุเทศในรับท่านในเลิศวันใดประเสริฐขอขอบคุณพี่น้องมากพี่น้องท่านครับเออมีสูงเพราะว่าโอ้ยใช่ผมเห็นป้ายแต่มานานเห็นป้ายอยู่ใช่มี3งานงานรถต่อไปหน้าสักนิดขายรถนะไม่ได้เลยแล้ววันนี้คุยกับใคร2 3คนคุยครึ่งวันนะครับเอาแม่นาคว่าไงไม่เอาเหมือนกันไม่เอาก็ไม่เอาฉันจบแล้วนะงั้นหาไม่เอาครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติแทนพ่อนาคและก็แม่ของนาคด้วยนะครับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบุญงานกุศลในวันนี้นะครับก็ให้ความร่วมไม่ร่วมมือนะครับแล้วก็ร่วมน้ำใจในงานบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้การทำงานนะหรือว่าการทำงานอุปสมบทนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคือสานต่อสืบต่อพระพุทธศาสนาของเราพุทธศาสนาของเรามีมา 2,561 ปีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงบัดปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังนับถือศาสนาพุทธกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็มอบเวทีให้กับนักดนตรีนางรำแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่จะได้สนุกสนานกันต่อไปในช่วงนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพิธีกรรูปหล่อเดี๋ยวนี้ยินแต่เสียงนะเสียงหล่อมาตลอดนะฮะเห็นหน้าไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ เดี๋ยวเรายังนางรำยังรอตามเวลานะครับเรายังมีเพลงช้าๆ